นักแสดงดังลาวถูกดาราไทยลวงลงทุนศูนย์500ล้านก่อนหนีไปเยอรมันนักแสดงสาวชาวลาวถูกดาราไทยลวงลงทุนเหยื่อเพียบรวมศูนย์500ล้านบาทก่อนหนีไปเยอรมันวอนกยุติธรรมประสานตำรวจสากลออกหมายแดงลากมารับโทษวันที่6ธันวาคม2565นางสาววรรณมณีพรสวรรค์หรือลิลลี่นักแสดงและนักร้องเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวเข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมหลังถูกนายองอาจหรือเอิร์กเลเดอเรอร์อดีตนักแสดงหนุ่มชอบโกงสูญเงินจำนวนมากตอนนี้หนีหมายจับไปเยอรมันขอให้ทางการไทยประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงล่าตัวมารับโทษยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีโดยคดีนี้มีเหยื่อเกือบ100คนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทนายวรรณนพอนุมาตฉิมพลีทนายความผู้เสียหายระบุว่าเบื้องต้นมีผู้เสียหายหลายคนที่ถูกนายเอิร์กหลอกลวงโดยมีจำนวนเกือบ100คนแล้วส่วนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า500ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นผู้เสียหายเมื่อปีพ.ศ. 2561จำนวนประมาณ40คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้เสียหายในช่วงปี 2563 ถึง 2565 มีประมาณ50คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 300 ถึง 400 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนผู้เสียหายเพิ่มเติมโดยตนก็อยากให้ผู้เสียหายที่อยู่กระจายตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีโรงพักในท้องที่เพื่อที่จะได้มีจำนวนผู้เสียหายเพียงพอต่อการเข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษของ DSI นายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยว่าหลังจากที่มีการออกหมายจับนายเอิร์กได้หลบหนีไปยังประเทศเยอรมนีได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์รวมถึงก่อนที่จะหลบหนีออกไปได้มีการบอกกับผู้เสียหายว่าตนเองถูกขู่ฆ่าถูกทำร้ายร่างกายจึงต้องหนีออกจากประเทศไทยไปพฤติการนายเอิร์กจะชักชวนกลุ่มผู้มีเงินซึ่งเป็นกลุ่มคนไฮโซที่รู้จักกันให้มาลงทุนมาร่วมซื้อขายนาฬิกาหรูรถหรูหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยมักอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีถึง 10-15%ซึ่งในช่วงแรกผู้เสียหายได้เงินผลตอบแทนกลับคืนมาจริงอีกทั้งนายเอิร์กยังมีการไปเช่าคอนโดหรูเช่ารถยนต์หรูเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือนำมาโพสต์เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่ออีกด้วยแต่ผลตอบแทนที่นายเอิร์กใช้หลอกลวงผู้เสียหายว่าจะได้รับนั้นอาจจะมีจำนวนไม่สูงมากเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อื่นๆเนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนเป็นกลุ่มคนที่มีเงินอยู่แล้วและมีความรู้เพราะหากอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริงก็จะไม่สามารถหลอกได้นายแทนคุณกล่าวต่อว่าอยากให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวว่าสามารถเข้าข่ายพิจารณาเป็นคดีพิเศษของ DSI ได้หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยของนายเอิร์กเพราะตนเชื่อว่าญาติของนายเอิร์กจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่นายเอิร์กบินหนีไปจากประเทศไทยป้าที่เลี้ยงดูนายเอิร์กก็บินไปประเทศเยอรมนีตามนายเอิร์กด้วยส่องไอจีเอิร์กเลเดอเรอร์ใช้ของหรูอยู่อย่างไฮชาวเน็ตจี้ถ้าบริสุทธิ์ก็กลับมาส่องไอจีเอิร์กจากกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมว่าถูกเอิร์กเลเดอเรอร์
อดีตนักแสดงหนุ่มชอดกงสูญเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทและได้เดินทางออกไปประเทศเยอรมันก่อนหน้านี้แล้วตามที่เสนอข่าวไปนั้นส่องไอจีหากเข้าไปดูใน IG ขีดล่างเลเดอร์จะพบว่าโพสต์สุดท้ายได้ตัดพ้อว่าในวันที่เราทำผลประโยชน์ให้ทุกคนได้ทุกคนจะรักเรามากแต่ในวันที่เราอาจจะทำผลประโยชน์ให้ได้น้อยลงหรืออาจจะมีติดปัญหาอะไรก็ตามหลายคนจะเปลี่ยนไปจากที่ดีมากมากกลายเป็นกดดันบีบเราอยากให้นึกถึงวันที่เราทำผลประโยชน์ให้คุณได้เยอะๆเราลุยสู้ไปเพื่อทุกคนสุดชีวิตเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้ธุรกิจทุกอย่างไปได้ไกลที่สุดหน้าที่ของคนที่ทำทุกอย่างทุกหน้าที่ต้องการแค่พลังและการซัพพอร์ตเท่านั้นไม่มีใครอยากผิดพลาดส่องไอจีและโพสต์ก่อนหน้าที่เขียนทำนองว่าถูกขู่ทำร้ายว่าสำหรับคนรอบตัวและคนที่ติดตามทุกคนถ้าเป็นอะไรไปอยากให้ทุกคนรับทราบไว้ว่าตอนนี้โดนขู่เก็บค่ามีคนโทรมาขู่3ครั้งแล้วในช่วงนี้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรืออาจจะหมั่นไส้อันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆขอบคุณทุกคนรอบตัวที่เป็นห่วงครับส่องไอจีและถ้าส่องดูไลฟ์สไตล์จะโพสใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกินหรูอยู่ไฮโปรไฟล์แต่งตัวด้วยชุดแบรนด์เนมทั้งตัวสะสมนาฬิกาหรูหราหลายเรือนรวมถึงรถยนต์อีกหลายคันและมีการโพสชักชวนร่วมลงทุนหลายครั้งในหลายธุรกิจส่องไอจีงานนี้ทำเอาในช่องแสดงความคิดเห็นมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายหลังจากที่มีข่าวว่าได้เดินทางออกไปนอกประเทศแล้วอาทิข้อความว่าถ้าไม่โกงใครเขาก็สมควรกลับมาโพสต์มาขายของเหมือนเดิมกลัวอะไรกับความจริงถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงไหมสเต็ปหนีหนี้ของมิจฉาชีพเงินที่ไปยืมเขามาโกงเขามาเอาไปทำอะไรหมดคะคุณน่าสงสารคนที่เขารักและเชื่อใจคุณมากๆนะคะตั้งแต่คุณเก๋แล้วแสดงว่าชีวิตคุณต้องคอยยืมคอยโกงคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะออกมาเถอะสงสารคนที่เขาเดือดร้อนและรักคุณหรือถ้าไม่ได้โกงใครก็ออกมาแล้วต่อสู้กับเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจจะหายไปทำไมมาสู้เพื่อความยุติธรรมให้ตัวเองเป็นต้นขอบคุณรูปจากไอจี